ขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel คันเดียวครับซูเปอร์ซิก4ล้อครับคันเดียวที่มาวิ่งครับในรุ่นนี้ครับคันนี้ที่ยังไม่ได้วิ่งใช่ไหมใช่ครับยังไม่มีเวลาเลยทั้ง2วันที่ผ่านคือไม่วิ่งก็เข้ารอบหรือเปล่าอ๋อต้องวิ่งครับต้องวิ่งถึงจะเข้ารอบครับต้องให้ได้ต่ำกว่า11วิใช่ในรุ่นนี้มีทั้งหมดแค่4คันเท่านั้นเองใช่เก็บหมดเก็บหมด เก็บหมดแต่ต้องผ่าน 11.00 ครับใช่ครับมันจะเละมันจะขับ4ดิมันสับ2ไปเลยเบิร์นนานไปยามันจะโอเวอร์ฮีทนะเพราะว่าฮีทหน้ายางมันจะเหลวใช่ไหมจิมมี่ครับมันเหลวเนี่ยมันจะเละนะครับครับมันก็จะกลายเป็นเหลวคือออกตัวแล้วมันแพทอ่ะอันนี้พูดถึงยางยี่ห้ออื่นแต่ยางยี่ห้อเนี้ยดีจริงก็เป็น ครับอันคุณโจ้ต่อสยามคอมมิชชั่นเขาแจ้งมาเลยความจริงครับผมคือมันโอเวอร์ฮีทอ่ะยางมันโอเวอร์ฮีทเหมือนถ้าเอาไฟแช็กลนหลอดนะครับถ้าลนเบาๆมันก็จะนิ่มท่านก็สามารถมือจับได้ใช่ไหมจิมมี่แล้วรถนานๆมันจะเป็นน้ำมันก็จะเป็นหยดเพราะเป็นหยดลื่นครับขับเคลื่อน4ล้อครับ Skyline GTR R32 BNR วรพจน์ลำกาจาก VJ Workshop คันเดียวครับที่เหลือเขาไม่วิ่งแล้วครับเข้ารอบไปหมดแล้ววิ่งกลับข้ามเส้นนะครับยังไม่ข้ามเส้นไม่ข้ามเส้นแล้วต้องวิ่งต่ำกว่า11 10 10.710ได้ไปครับได้ไปต่อครับในวันพรุ่งนี้ครับนะครับท่านผู้ชมครับเราดำเนินการแข่งขันมาผ่านมากี่รุ่นแล้วเนี่ยทีมนี้1 2 3 4 5 67รุ่นการแข่งขันครับเราดำเนินการผ่านมา7รุ่นการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2560ในการจับเวลารอบคัดเลือกครับรันที่3ครับ7รุ่นแข่งขันผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมครับยังคงเหลือการแข่งขันในรุ่นของ Super Max Super Dragster Pro 6 Pro 6 NA 1.9 Blue Power Pro F55 แล้วก็ Pro Tuck 2ครั้งก็คือมีเก็บตกเมื่อคืนแล้วก็มีในรุ่นวันนี้รันที่3ครับยังมีการแข่งขันอีกครึ่งทางครับ